เรื่องของกระแสป้ายจีนเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นป้ายที่หน้านิคมอุตสาหกรรมที่หนึ่งก่อนหน้านี้มีที่แยกห้วยขวางนะครับล่าสุดมีมาอีกแล้วครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยครับเป็นถนนเศรษฐกิจษษษษษเลยนะเ<ฆ>ขาบอกจะมีการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเนี่ยเน,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 นคุณผู้ชมดูเป็นป้ายภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับเขาจะขายอะไรบ้างครับคุณกระแต ท,ที่ดูดูมาซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนก็คือเขาจะมีรวมทั้งผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารนะคะอย่างคนไทยคุณๆก็ผงหมาล่าซุปบต่างๆน้ําดื่มเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากจีนเอามาปรุงอาหารเอามาดื่มกินแล้วก็พวกขนมต่างๆของจีนรวมถึงผักผลไม้เนี่ยอาจจะมีมาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ไงขายของสดด้วยขายของสดด้วยคืออย่างที่บอกว่ามุมนึงเนี่ยมันอาจจะดีอาจจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่คนไทยอาจจะได้ซื้อของ ของจีนในราคาที่ถูกลงแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยถ้ามากันเยอะๆแบบนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่เขาก็แอบ,บกังวลน,นะจะมายึดครองเมืองใจกลางเมืองแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับคือป้ายไวนิ้วขนาดใหญ่ติดอยู่บนอาคารพาณิชย์4ชั้นที่ถนนราชดำเนินในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมานะครับซึ่งก็ห่างจากลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีเนี่ยหรือลานย่าโมไปประมาณแค่500เมตรเท่านั้นเองครับ โดยในป้ายเนี่ยมีข้อความภาษาจีนซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนตรงตัวเลยเนี่ยแหละครับธุรกิจหลักคืออาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งนะครับและสินค้าบริโภคอื่นๆพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายโดยมีภาษาไทยแค่คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเท่านั้นนะครับสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าข้างเคียงเขาให้ข้อมูลว่า อาคารพาณิชย์สองคูหาดังกล่าวเนี่ยเคยปิดกิจการไปแล้วนะครับเคยทำบริษัทนำเที่ยวหรือจัดทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยต่อมาประสบปัญหาในช่วงของการระบาดโควิด -19 จึงปิดกิจการไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับก่อนจะพบว่ามีการนำป้ายภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยมาโฆษณาแล้วก็ว่าจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตมาติดไว้เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเองครับทางด้านหนึ่งในธุรกิจที่ เมืองโคราชนะคะคุณผู้ชมคุณชัยชนะประพฤติพงศ์เนี่ยบอกว่าส่วนตัวเรื่องนี้ก็มองได้2ม,มุมมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นสีสันนะแล้วก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับการค้าขายในเมืองโคราชคนโคราชเองก็จะได้ซื้อสินค้าได้ซื้อวัตถุดิบจากจีนราคาถูกแล้วก็จับต้องได้ไม่ต้องรีออเดอร์ไม่ต้องสั่งออนไลน์แต่อีกมุมนึงก็น่าเป็นห่วงผู้ประกอบการคนไทยและคะ่ะเพราะว่าสินค้าจากจีนเนี่ยต้นทุนมันต่ํามากนะคะประกอบกับตอนนี้การขนส่งก็รวดเร็วสินค้าจีนก็มาทั้งทางรถไฟความเร็วสูงถึงลา วันเดียวก็ถึงแล้ววันต่อมาก็มาถึงไทยได้เลยจึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาสินค้าจีนทลักเข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งที่นครราชสีมาเป็นจํานวนมากค่ะทั้งผักผลไม้อาหารสดอาหารทะเลสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆแต่ในอนาคตนะคะถ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาถึงโคราชจริงๆโอ้โห วันเดย์เลยค่ะวันเดียวก็ถึงโคราชแล้วที่สำคัญไทยเรามีการทำา t t a กับจีนด้วยก็จะเกิดสินค้าหลากหลายชนิดที่ปลอดภาษีนำเข้ามาอีกในอนาคตอันใกล้ค่ะจริงๆผมไม่ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐน,นมีการควบคุมดูแลมากแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเปิดอย่างเนี้ยเขาก็ทำขอขออนุญาตถูกต้องแล้วะะเลยคเาก็เป็นสิทธิของเขาเพราะว่าไม่ต่างจากร้านสะดวกซื้อเลยครับ ก็ทําถูกต้องหมดมันก็กระจายกระจายมานี่นี่ผมที่ผมดูตามภาพเนี่ยเป็นแค่ห้องแถวสองสามห้องถ้าเข้ามาเปิดในห้างใหญ่ๆทั้งห้างเนี่ยผมว่าอันนี้กระทบแรงมากครับต่อไปตลาดสดต่างๆก็จะมีผลกระทบครับผู้ประกอบการของไทยจะปรับตัวยังไงผมจะอยู่หรือว่าอย่างนี้มันผมว่าปรับตัวเนี่ยคงจะยากเพราะทุนทุนเขาความพร้อมเขาเยอะประชากรเขาเยอะก็ต้นทุนก็ถูกกว่าเราอฮะ คือยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าต้นทุนเขาถูกเราประชากรเขาก็เยอะสินค้าเขาก็เยอะนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยจะมาแหม่แย่งตลาดคนไทยหรือเปล่าะคืออย่างที่เขาบอกเมื่อกี้คือเห็นเนี่ยมัน3-4ห้องแต่ถ้ามาเปิดเป็นห้างใหญ่ๆอันนั้นเนี่ยเริ่ม,มกังวลแล้วนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ต อ่ะอย่างญี่ปุ่นซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นขายสินค้าขายอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็มีเหมือนกันเหมือนเป็นทางเลือกอแต่เขาไม่ได้เหมือนกับจะมีการมาทําเป็นธุรกิจยึดของพื้นที่กันขนาดนี้นะครับทางผู้ประกอบการเขาก็กังวลว่าถ้าที่นี่เปิดได้อ่ะเดี๋ยวก็มีที่2ที่3ที่4ตามมานะครับนอกจากนี้คุณชัยชนะยังบอกอีกว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยไทยเรานะครับยิ่งจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอีก เพิ่มอีกเป็น400บาททําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนไปสู้กับจีนได้เลยจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์หรือรัฐบาลนะครับเข้ามาดูแลควบคุมสินค้าจีนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย เพราะทุกวันนี้ครับสภาพเศรษฐกิจในโคราชก็ชบเซามากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครราชสีมาเองที่จุดที่มีการติดป้ายโฆษณาภาษาจีนดังกล่าวเนี่ยผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็ปิดกิจการกันไปจํานวนไม่น้อยเลยมีการติดป้ายขายและเซ้งร้านให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับถ้ารัฐบาลไม่ทําอะไรผู้ประกอบการรายย่อยคงจะล้มตายกันเป็นจํานวนมากกว่านี้อย่างแน่นอน<ก>ครับก็คือมาเปิดแล้วขออนุญาตตาม กฎหมายเนี่ยก็คงจะได้นะคะแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือเอาอะไรมาขายบ้างล่ะแล้วนอกจากสินค้ามีเอาแรงงานเข้ามาไหมน่ะนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดด้วยค่ะค